ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ถ้าหากคุณมีอาการไอ มีไข้หรืออ่อนเพลียคุณควรไปพบแพทย์โดยด่วนและโปรดหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงดังต่อไปนี้พื้นที่แออัดผับบาร์หรือสนามกีฬาและพื้นที่เสี่ยงที่เราอยากให้คุณระวังเป็นพิเศษเพราะว่าคุณจะเสี่ยงตกหลุมรักวันนี้รักสุขเย็นจะพาคุณไปพบกับ5อันดับพื้นที่เสี่ยงที่จะตกหลุมรักแล้วถ้าใครอยากลองเสี่ยงดูแล้วก็ตามพวกเรามาเลยอันดับ5สนามกีฬาถ้ากลัวโควิดปลดหลีกเลี่ยงโดยด่วนแต่ถ้าปลดล็อกแล้วก็เราขอให้คุณลองเสี่ยงดูเพื่อจะเจอเนื้อคู่เข้านะฮะกำลังหาคู่ตีแบดอยู่พอดีเลยเขาว่ากีฬาเป็นยาวิเศษแต่ถ้าอยากได้คนพิเศษลองมาเล่นกีฬาดูนะฮะอย่างนี้สินะที่เขาเรียกว่าใช้ใจเย็นอันดับ4ห้องประชุมใครว่าห้องประชุมจะมีแต่ความตึงเครียดแต่หารู้ไหมในเวลาเครียดเนี่ยก็ตกหลุมรักมาแล้วกันนักต่อนักนะฮะเป็นไงหวานไหมล่ะฮะกาลกินีค่ะถึงจะเสี่ยงแต่ก็คุ้มเนอะอันดับ3ช่วงโควิดแบบเนี้ยก็ต้อง work from home อยู่บ้านกันใช่ไหมล่ะฮะแต่คิดว่าหลายคนก็คงคิดถึงออฟฟิศไม่ใช่น้อยแต่ไม่ใช่เรื่องงานอะไอที่คิดถึงเนี่ยคิดถึงเพื่อนร่วมงานต่างหากล่ะมันมีโปรเจกต์รูปหัวใจด้วยเหรอวะเนี่ยพี่ไม้คะออกที่ไหนอ๋อไม่เป็นไรครับอ้วนอันนี้เสียงโดนตีนมาเสียงกันต่อกับอันดับ2เรื่องรักๆในรั้วมหาลัยแหมนอกจากจะให้ความรู้ก็ยังให้ความรักอีกด้วยถ้าไม่เสียง F มันก็ต้องเสียงรักละวะอันนี้อนาจารนะเสียงจะโดนจับอ่ะเฮ้ยเต้นดิวะเต้นตุ๊กไงและอันดับ1ถ้าจะถามหารักครั้งแรกรักใสๆเรามั่นใจโรงเรียนเป็นพื้นที่เสี่ยงสุดๆของการตกหลุมรักอย่างแน่นอนสถานที่คลาสสิกย้อนวันวานเรื่องราวแอบรักวุ่นๆที่จะทำให้คุณรู้จักกับคำว่าป๊อปปี้เลิฟหรือว่าจะแอบรักก็ต้องโดนกันบ้างล่ะหรือจะโดนเพื่อนชงให้รักได้กันอ้าวเป็นไงบ้างล่ะฮะกับพื้นที่เสี่ยงหากคุณไม่อยากเสี่ยงเราขอแนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงซะแต่ถ้าคุณอยากเสี่ยงแล้วก็ลุยไปเลยเพราะว่ารักมันก็ต้องเสี่ยง